ออกนอกประเทศไปแล้ว4พ่อแม่ลูกหลังหายตัวปริศนามุ่งหน้าอิสตันบูออกนอกประเทศไปแล้ว4พ่อแม่ลูกหลังหายตัวปริศนามุ่งหน้าอิสตันบูคาดว่าอาจจะไปต่อเครื่องเผยเดินทางไปตั้งแต่วันที่10เมษายนช่วง2ทุ่มจากกรณีมีการแชร์ข้อความและภาพประกาศตามหาครอบครัวพ่อแม่และลูก4ชีวิตคือนายนิรุตบุญชูอายุ41ปีนางสาวนฤมลเพชรบุญมีอายุ41ปีลูกชายอายุ12ปีและลูกสาวอายุ7ปีหายออกจากบ้านที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาโดยขาดการติดต่อไม่รู้ชะตากรรมต่อมาญาติสามารถติดต่อกับนายนิรุตได้แล้วทั้งหมดปลอดภัยดีส่วนสาเหตุเพราะปัญหาเรื่องหนี้สินล่าสุดวันที่22เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้บัญชาการพ. 0.6 สั่งการให้ติดตามตัวครอบครัวทั้ง4คนที่หายตัวไปเบื้องต้นจากการตรวจสอบของตมจว.สุโขทัยหลังมีการตรวจสอบประวัติการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของทั้ง4คนประกอบด้วย1นายนิรุต2นางนฤมล3เด็กชายอายุ12ปีและ4เด็กหญิงอายุ7ปีโดยตมจว.สุโขทัยระบุว่าได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วบุคคลทั้ง4รายพบข้อมูลการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรณด่านตอทอสุวรรณภูมิเมื่อวันที่10เมษายน65และยังไม่พบข้อมูลการเดินทางกลับเข้ามาภายในประเทศแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับทั้ง4คนพบว่าได้เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK0069 จากสุวรรณภูมิปลายทางเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อวันที่10เมษายน65เวลาประมาณ 20:30 นาทีซึ่งยังไม่ทราบว่าจะไปต่อเครื่องที่อิสตันบูลเพื่อเดินทางไปยังอีกประเทศหรือไม่เข็มรุจิราช็อกอดีตคนรักเจสุภการหลังพบดับในบ้านพักส่งข้อความร่วมอะไรถือเป็นข่าวเศร้าชวนช็อกกับการเสียชีวิตของเจสุภการปลอดภัยวัยอายุ40ปีศิลปินและอดีตดีเจลูกชายเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยดารานักแสดงและผู้จัดละครหลังใช้เชือกผูกคอตายกับราวบันไดภายในบ้านหมู่บ้านย่านพัฒนาการโดยหลังจากข่าวดังกล่าวออกมาทางด้านของเข็มรุจิราช่วยเกื้อซึ่งเคยมีข่าวคบหากับผู้เสียชีวิตก็ได้มีการโสภัยข้อความแสดงความเสียใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสู้ไม่ไหวใช่ไหมหลับให้สบายเป็นดาวส่องสว่างนำทางเราบ้างนะขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนรักของกันและกัน JPP 23 April 2022โดยเข็มรุจิรากับเจสุภการนั้นทั้งสองเคยมีข่าวคบหากันในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2550ท่ามกลางข่าวที่ไม่ดีนักทั้งเรื่องที่ระบุว่าทั้งคู่มักจะทะเลาะกันบ่อยครั้งรวมถึงเรื่องที่ว่าทางด้านของมารดาฝ่ายชายไม่ชอบพฤติกรรมของฝ่ายหญิงเท่าไหร่ก่อนทั้งสองจะเลิกรากันไปอดีตนางเอกลูกศรธนาพรย้อนเล่าอดีตถูกรุ่นพี่ดาราชวนไปกินข้าวกับรัฐมนตรีอดีตนางเอกดังลูกศรธนาพรย้อนเล่าอดีตเคยถูกรุ่นพี่ดาราชวนไปกินข้าวกับรัฐมนตรีงงหนักผ่านมา30ปียังใช้ลูกไม้เดิมๆจากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กระบุมีรองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่มีพ่อดังระดับโลกลวนลามหญิงสาวที่มาปรึกษาความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยไม่สมยอม
มีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อดังกล่าวเข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินีตามที่เสนอข่าวไปแล้วท่ามกลางความสนใจและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่ติดตามข่าวล่าสุดอดีตนางเอกชื่อดังลูกศรธนาพรได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเจอเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันโดยระบุว่าเห็นข่าวแล้วนึกถึงอดีตโดนรุ่นพี่นักแสดงขอร้องให้ไปทานข้าวกับรัฐมนตรีไปถึงแยกแม่นั่งรอข้างล่างพอเจขอดูเล็บแล้วลูกมือลูกไม้ไม่น่าเชื่อผ่านมา30ปียังใช้ลูกไม้เดิมๆพร้อมแปะแคปชั่นว่าอย่าถามว่ารัฐมนตรีคนนั้นคือใครเพราะเสียชีวิตไปแล้วค่ะซึ่งได้มีชาวเน็ตที่ติดตามได้เข้ามาแสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นเหอวงการนี้สลดใจมากค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีลูกศรตายาด้า แพทย์ณปภาเผยอาการป่วยคุณแม่อยู่ในขั้นวิกฤตลั่นทำใจทุกวันวันที่22เมษายนที่ E&Boy The Underground ชั้น LG สยามสแควร์วันดาราสาวและพิธีกรชื่อดังแพทย์ณปภาตันตระกูลให้สัมภาษณ์ในงาน E&Boy Best Sell Award 2021ถึงอาการของคุณแม่หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพรถทีมงานของบุ๋มปนัดดาที่มาหาที่บ้านกลางดึกพร้อมติดแฮชแท็กขอบคุณจนทำเอาหลายคนเป็นห่วงโดยแพทเล่าว่าจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากวันที่เราลงรูปไปเป็นแค่ว่าแพทอยากจะขอบคุณแม่บุ๋มปนัดดาคือเครื่องออกซิเจนที่บ้านมันมีปัญหาแล้วเราก็อยากจะได้ตัวใหม่เราก็เลยถามผู้รู้เฉยๆว่าแม่คะถ้าลูกอยากได้เครื่องออกซิเจนลูกควรไปซื้อที่ไหนปรากฏแม่ส่งทีมมาที่บ้านเลยมาดูแลให้แต่ถ้าถามนะวันนี้แม่อยู่ ICU แล้วค่ะคือเมื่อ2วันที่แล้วคุณแม่หยุดหายใจคือคุณแม่มีอาการหายใจได้น้อยลงค่ะตอนที่เห็นอาการคือแพทย์ถ่ายละครอยู่คนที่บ้านก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วเขาก็พาออกไปส่งโรงพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ3นาทีก็หยุดหายใจไปคุณหมอก็ต้องปั๊มขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ ICU คือคุณแม่เขามีอาการอัลไซเมอร์อยู่แล้วเป็นมา10กว่าปีแล้วซึ่งอาการของเรื่องสมองมันไม่ได้ดีอยู่แล้วถูกไหมคะแต่พอมีเรื่องของการหยุดหายใจไปเลยทำให้สมองตายไปบางส่วนซึ่งยังไม่มีกำหนดออกจาก ICU และยังหายใจเองไม่ได้ค่ะคุณหมอประเมินอาการยังไงบ้างตอนนี้คุณแม่ยังเป็นผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลค่ะและให้ดูเป็นวันต่อวันแนวทางการรักษาคือยังไงณตอนนี้พอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วคุณหมอก็เริ่มมีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่เชื้อยังเพาะไม่ได้เนื่องจากความดันไหลหลายอย่างยังไม่เข้าที่คุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อแบบโดยรวมไปก่อนค่ะแล้วเนื่องจากคุณแม่มีอาการทางสมองอยู่แล้วตอนนี้คุณแม่ก็มีอาการชักตลอดเวลาก็ต้องดูเรื่องของอาการชักอีกก่อนหน้านี้คุณแม่ก็มีอาการชักบ้างนะคะเราก็ดูแลโดยการให้ยากันชักมาตลอดแต่ตั้งแต่คุณหมอปั๊มขึ้นมาเราก็กังวลมากเพราะเราไม่เคยเห็นแม่ชักตลอดแบบนี้เลยคุณหมอก็บอกว่าเป็นผลมาจากการให้ยาด้วยและเป็นผลจากการที่มีการปั๊มหัวใจด้วยเลยต้องคุมเรื่องการชักและประสาทตาไม่ทำงานด้วยแกก็จะเหมือนหลับตาไม่ได้ปฏิกิริยาคุณแม่ตอบสนองได้ไหมไม่ได้ตอบสนองตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจ 100% ค่ะสภาพจิตใจเราเป็นยังไงคือวันที่อยู่กองถ่ายแม่ก็เข้าโรงพยาบาลเราก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็เข้าฉากด้วยคือแพทไม่อยากลากองพี่แอนพี่เคนคะแล้วมันเป็นคิวสุดท้ายของแพทเหลืออีก3ฉากสุดท้ายคือแพทได้ไปรับเชิญเรื่องซูตา
แล้วมันเหลืออีกนิดเดียวคือเราก็โทรตลอดแล้วก็ลุ้นตลอดแล้วที่บ้านเขาก็ไม่ได้รอรถพยาบาลเราคิดว่ามันไม่ทันเราก็เลยไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างนั้นเขาบอกแม่ยังหายใจพอสักพักแม่หยุดหายใจเราก็ถามว่าถึงไหนแล้วเขาบอกเลี้ยวเข้ามาแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่คนทั้งกองก็รอสถานการณ์ตอนนั้นก็คือร้องเสร็จก็หึกขึ้นมาเข้าฉากพอคัดก็กลับมาโทรแล้วก็ร้องแล้วก็หึกไปเข้าฉากต่อตอนนี้อาการล่าสุดเป็นยังไงก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 100% ความดันโอเคที่ผจญโอเคคุณหมอก็จะค่อยๆลดจาก 100% เป็น 80% เป็น 70% เป็น 50% ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอบอกมีความหวังยังไงบ้างที่คุณแม่จะออกจากโรงพยาบาลได้ยังไม่มีค่ะเตรียมเรื่องการดูแลแม่ยังไงตอนนี้ไอซียูเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วเราก็จะผลัดกันไปดูเช่นวันนี้แพทย์เสร็จงานก็จะเข้าไปเฝ้าสักชั่วโมงหนึ่งพอคุณหมอมาตรวจเสร็จแพทย์ก็กลับบ้านเอาลูกนอนคือ ICU ผู้ป่วยวิกฤตเขาจะมีพยาบาลดูแล24ชั่วโมงอยู่แล้วและไม่ให้คนเฝ้าแต่ให้คนดีมากเราก็เตรียมใจทุกวันแต่จริงๆเราก็รับไม่ได้หรอกแต่เราก็เข้าใจในตัวโรคตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายมีการคุยกับคุณพ่อว่าถ้าคุณแม่หยุดหายใจอีกครั้งเรายังจะปั๊มขึ้นมาไหมตอนนี้ก็รอลงมติว่ายังไงเพราะเรากลัวแม่เจ็บเราคิดว่าครั้งนี้แกก็เจ็บแล้วด้วยแต่คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการที่ไม่มีแกอยู่ต่อให้อยู่ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังอยากให้อยู่ก่อนในครอบครัวให้กำลังใจกันยังไงแพทช่วยกันดูแลคืออย่างวันที่แพทไม่อยู่เขาก็จะคอยเป็นคนวิ่งไปแทนเรานับหลานสาวแพทคือวันนั้นนับอยู่สยามพอพี่แพทโทรมาก็รีบขับให้ไวที่สุดเพื่อไปหาคุณยายตอนนั้นรู้เลยว่าสภาพจิตใจเขาแย่มากก็ทักไปบอกว่าเดี๋ยวเขาก็หายเป็นกำลังใจคือรู้ว่าเขารักยายมากแพทย์คือต่อให้เบรกงานก็ไม่มีผลอะไรทุกวันนี้การที่ไปโรงพยาบาลแพทย์ก็เยี่ยมได้แค่นี้สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอเราไปก็ไปนั่งแล้วก็พูดกับแกได้แค่นั้นสุดท้ายเราก็ฝากความหวังและอยากให้แกสู้ไปอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันเองในครอบครัวแพทก็คุยกับคุณพ่อคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้แพทอาจจะเคว้งกว่านี้แต่พอคุณพ่อกลับมาอยู่ด้วยเราก็เลยเหมือนมีคนให้คำปรึกษาว่าเราจะไปทางไหนเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่คุณปู่แล้วว่าจะปั๊มไม่ปั๊มวันนี้มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจค่ะตอนนี้เรื่องความรักไม่คิดถึงแล้วใช่ไหมไม่มีเวลาเลยแพทเอาลูกไปเยี่ยมคุณทวดพอเสร็จก็กลับเอาไอ้ตัวเล็กนอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนงานเราก็แคนเซิลไม่ได้คือละครคิวมันมาหมดแล้วทุกคนต้องมารอเราก็คิดว่าเรารีบทำรีบเสร็จรีบกลับไปดูแม่